กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Nero Gamer TV นั่นเองนะครับอยู่กับผมเช็คเช่นเคยนะครับเกมมือถือ Shining Nikki นั่นเองนะครับเกมนี้ก็เป็น Nikki ภาคใหม่นะครับซึ่งใครเคยเล่นเกม Nikki แต่งตัวนะครับก็มีในสตอร์ไทยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นภาคต่อนะครับดูเป็นภาคใหม่นั่นเองนะครับบอกเลยว่าภาคนี้อลังการกว่าเดิมมากๆนะครับมันจะเป็นโมเดลต่างๆแล้วก็ตัวของ Nikki เองแล้วก็ระบบการเล่นต่างๆเนาะก็ใครที่ครับรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่อง Nero Gamer TV ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับเกมมือถือใหม่ๆมาให้เพื่อนได้รู้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเอาใจกับแฟนๆเกมที่เป็นเพศหญิงกันบ้างนะครับก็ใครที่ชอบเกมแต่งตัวนะครับก็ลองมาเล่นเกมนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นภาษาจีนอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ก็เล่นได้เสพกราฟิกได้นะครับผมก็ไปเริ่มเกมกันเลยเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเกมนี้นะครับบอกเลยว่าสามารถที่จะล็อกอินด้วย Facebook ID ได้นั่นเองนะครับก็จะมีเมนูตรงกลางเลยถ้าใครโหลดเข้ามาเล่นนะตรงกลางก็จะมีเมนูให้ล็อกอินด้วย Facebook ได้เลยนี่เป็นไงครับอันนี้คือโมเดล Nikki นั่นเองเดี๋ยวผมขอเพิ่มเสียงนิดหนึ่งนะครับขอเพิ่มเสียงนิดหนึ่งเพื่อนๆจะได้ได้ยินเสียงนิกกี้นะครับก็ตอนนี้ยังเป็นเสียงภาพภาษาจีนอยู่นั่นเองเนาะนี่นะครับขอให้จีนไปที่รองเท้านี่นะครับกดไปเปลี่ยนรองเท้าละเห็นไหมชุดต่างๆนะครับจิ้มไปปึ้งห่อโมเดลสวยมากๆนะครับโมเดลสวยมากๆสำหรับผู้หญิงคนไหนนะครับที่ชอบแบบเกมแต่งตัวนะแนะนำเลยครับลองเล่นเกมนี้ดูนะครับแล้วจะติดใจนะครับก็เอาง่ายๆนะใครเคยเล่นภาคแรกของ Nikki มาแล้วนะครับก็จะเป็นเกมแนว RPG แต่งตัวประชันพลังอะไรกันประมาณนี้ใช่ไหมครับก็ผมก็ไม่เล่นภาคแรกมาหรอกนะแต่แบบไปดูเขารีวิวมาอะไรอย่างงี้ไงก็มันจะเป็นเกมประมาณนี้เนาะอันนี้ฮะมีเกตพลังเกตนู่นเกตนี่อยู่นะครับก็จะมีบอกอยู่เห็นไหมนะครับแต่เราก็ไม่ออกหรอกนะครับก็ถ้าใครอยากเล่นลองระบบนะครับก็มาเล่นกันได้นะครับมาเล่นกันได้เพราะว่าอย่างน้อยเดี๋ยวถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือภาษาไทยมายังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีละกันเนาะนี่นะครับมันเป็นการประชันพลังนั่นเองนะครับพลังเรามันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรพรีเซตนี้ได้คะแนนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะก็หลักๆเลยเราจะต้องเล่นเป็นผู้จัดการให้กับน้องนิกกี้ของเรานะครับน้องนิกกี้ของเรานั่นเองชื่อผู้จัดการนะครับของเราก็นีโร่นี่ชื่อผู้จัดการก็คือชื่อตัวเราเองนะนีโร่นี่ก็จะฟังน้องนิกกี้เขาพูดไปนะครับนี่จับมืออนะครับนะครับตรงนี้ก็รอดาวน์โหลดอีกประมาณสัก200กว่าเมกได้มั้งแต่ถ้ายังไงเดี๋ยวไปเจอกันในเกมอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคได้ทำการดาวน์โหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็รอเวลามาสักแป๊บหนึ่งนะครับนาน1คิด1นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเขานะครับเราสามารถกดสคริปต์ได้ที่มุมขวาบนใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับจะเป็นการเหมือนเล่นอัตโนมัติอะไรประมาณนี้นะครับข้อความต่างๆมันก็จะแบบผ่านไปอัตโนมัตินั่นเองนะครับด้านหนึ่งที่สองแล้วนะฮะไปตัวนี้เขาก็จะเป็นเนื้อเรื่องของเขาอย่างที่ผมว่านะครับกดจิ้มไปได้เลยนะครับยังไงเราก็อ่านภาษาจีนไม่ออกอยู่แล้วนะครับก็ใครที่เก่งภาษาจีนนะครับอ่านภาษาจีนออกนะครับก็จะได้เปรียบในการเล่นเกมนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับเราแต่งตัวให้น้องนิกกี้ของเราแล้วนะฮะนี่โอ้โหนิกกี้เราแก้ผ้าด้วยนี่มาแล้วนะครับใส่กระโปรงนะใส่รองเท้าให้น้องนิกกี้ของเรานี่นะครับเราสามารถถ่ายภาพได้นะครับนิกกี้ของเราก็จะเขาเรียกว่าอะไรโพสท่าไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาก็จะโพสท่าเองเห็นไหมเราสามารถกดถ่ายรูปได้แชะเรียบร้อยนะฮะเห็นไหม
ก็จะกดถ่ายรูปอีก2ครั้งนะครับน้องนิกกี้ของเราก็จะโพสต์ภาพไปนี่เราก็ถ่ายรูปปึ้งรับภาพที่2ถ้าเราไม่ชอบภาพไหนเราก็ปล่อยผ่านได้นะครับนิกกี้เขาก็จะเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆนะครับนี่เห็นไหมนี่เราก็จะได้ภาพสวยๆมาแบบนี้นะครับผมนี่นะฮะน่ะอันนี้คือระบบการเล่นคร่าวๆนะครับมีระบบถ่ายรูปนี่เห็นไหมครับกดซิอัน 1-3 ก็กดไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรให้คุยเขาก็กดๆไปนะครับเรานี่ได้ของฟรีนะครับนี่อันนี้คือของใหม่นะครับที่เราได้รับมาเน่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ชุดนี้จะเป็นชุดอะไรแล้วก็สวยสักแค่ไหนนะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรพูดคุยต่างๆนะดัน 1-4 แล้วนะฮะกดกลับไปนะครับกดกลับไปหน้าไปที่เมนูหลักของเรานะครับนี่เมนูหลักของเราเห็นไหมเมนูที่2นะครับเราไปดูกันบ้างดูซิว่าเมนูที่2จากด้านซ้ายมือล่างนะครับจะเป็นเมนูอะไรอ๋อจะเป็นเมนูไอ้นี่นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่งตัวนะครับเมนูแต่งตัวอันนี้ก็จะเป็นชุดเซตนี่ไงฮะชุดนี้ไงครับที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นการปรับภาพนะฮะน่าจะเป็นการปรับภาพเดี๋ยวผมขออ่ะสมมติเราลากสุดล่ะเราลากสุดไปอย่างงี้น่าจะเป็นปรับภาพไฮเลยนะฮะโอ้แสงเงาเริ่มมาแล้วนะครับปรับภาพไฮนั่นเองเครื่องผมจะกระตุกไหมวอนไงลากซะสุดเลยนะครับโอ้ภาพก็เนียนขึ้นมาเลยนะครับเนียนขึ้นมาเลยนะแต่กระตุกนะครับเครื่องผมไม่ไหวนะครับผมนี่ก็เป็นการล็อกอินรายวันนะครับเราก็จะได้ชุดเซตนี้มานะครับแต่ครั้งแรกก็จะได้เป็นรองเท้ามาก่อนนั่นเองกดกลับไปนะครับกดกลับได้ไหมผมอยากไปปรับภาพคืนมากเลยด่าน 1-4 ครับอันนี้น่าจะเป็นการประชันพลังแล้วแหละนะฮะน่าจะเป็นการประชันพลังแล้วเพราะว่าเริ่มมี NPC ตัวอื่นแล้วนะครับนี่ไงครับแล้วเราจะให้เห็นระบบเขาแล้วนะครับก็จะเหมือนภาคแรกเลยนะฮะอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองเนาะกดตรงกลางด้านบนนะครับก็จะเป็นเขาจะมีบอกว่าให้เรานะครับเลือกธีมการแต่งตัวแบบไหนนะครับให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วก็ระบบของเขานั่นเองนะครับเพราะถ้าเราไม่มีชุดนั้นๆ นะครับตรงกับธีมที่เขาต้องการนะครับเราสามารถที่จะกดเข้ามาเลือกซื้อของในช็อปได้นั่นเองนะครับนี่เลือกซื้อชุดไปนะครับเงินในเกมนี้ก็จะเป็นเงินที่เป็นรูปหน้าแมวนะครับหน้าแมวด้านบนเห็นไหมของเราจะมีตังค์อยู่ 30,000 นะครับกดกลับไปครับผมอยากปรับภาพมากเลยอ่ะตอนนี้ภาพโหมันก็สวยจริงนะครับมันก็สวยแต่มือถือผมจะไม่ไหวนะครับจะไม่ไหวเอาอันนี้นะครับก็จะเป็นการประชันพลังนะครับอันนี้จะเป็นด้านล่างนะครับจะเป็นสกิลนะครับเอาง่ายๆจะเป็นการเหมือนกับว่ากดโพสนะฮะกดโพสท่าต่างๆนะครับว่าตัวเรามันโฟกัสไปตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็ให้กดตามที่มันมีบอกนั่นเองนะครับเราจะได้ค่าพลังที่เยอะขึ้นนะครับก็มันอันนี้มันต้องแบบดูด้วยนะครับว่าเขาต้องการให้เราจะโพสอะไรนั่นเองนะมันไปโฟกัสที่ตรงไหนอะไรยังไงอย่างนี้นะอันนี้ก็จะเป็นมินิเกมนะครับระหว่างการรอการเล่นไปด้วยนั่นเองนะครับก็จะเป็นการลากจุดนะครับก็จะได้แต้มเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมมันก็ด้านเป็นการประชันพลังด้านบนนั่นเองนี่นะครับอันนี้จะเป็นระบบสอนอยู่นะครับโอ้โหขาเนียนปิ๊บเลยเห็นไหมฮะนะครับแล้วกดไปนะครับตามที่เขาบอกไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้านี่ครับเป็นการพ้อยขานะครับเพราะว่าตอนนี้เราซูมที่ขาเห็นไหม
ผมไม่ต้องปรับภาพกลับก็ได้เนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยกระตุกละเครื่องผมเริ่มรับได้เป็นอันหนึ่งขีดห้าต่อไปเลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นรางวัลนะครับเขาจะมีบอกว่าถ้าเราผ่านด่านนี้ผ่านนี้เราจะได้รางวัลอะไรนะครับเขาจะมีบอกอยู่นะครับได้ของมาแล้วนะครับได้ของมาแล้วเห็นไหมเมื่อกี้นี้ผมกดรัวไปหน่อยนะครับอาจจะมองไม่ทันเปลี่ยนธีมแล้วนะครับเปลี่ยนธีมแล้วให้เราสังเกตที่ไอ้เจ้าจุดกลมๆที่อยู่ด้านหลังนะครับอันนั้นก็คือธีมนะฮะเราก็เปลี่ยนชุดตามที่ธีมที่เขาต้องการนะฮะด้านซ้ายมือก็จะเป็นธีมที่เขาต้องการนั่นเองเราก็เปลี่ยนชุดตามนั้นเลยนะครับกดค้างนะครับก็จะมีบอกว่ามันเป็นชุดอะไรนะครับกดโอ้นี่เป็นชุดสวยเลยนะกดจึ๊บยังไงต่อครับสามารถหมุนได้นะหมุนตัวนิกกี้ได้แล้วยังไง เขาให้ทำอะไรต่อครับอันนี้จะเป็นชุดที่ผมว่าไปใช่ไหมผมล่ะผมเป็นแบบไหนดีคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าเป็นแบบไหนดีถึงจะสวยเป็นผมหางม้าไหมหางม้าก็ได้นะครับกดกลับไปมันกดกลับไม่ได้ดิอันนี้ก็จะเป็นธีมแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นการที่เราเล่นเองแล้วนะครับอันนี้กดสคริปต์ได้นะครับกดสคริปต์ได้นี่แต่งตัวให้ตรงกับตามธีมเขานะครับก็ของผมเลือกเป็นแบบไหนดีนะเป็นทรงผมโพนี่แล้วกันนะครับโพนี่เทลนะครับอันนี้ทรงผมโพนี่เทลแล้วก็จะกลับไปยังไงดีนะเมื่อกี้ผมก็ลืมด้วยสิกดด้านบนหรือเปล่าด้านบนจะเป็นการบอกนะครับนี่ฮะกดตรงนี้ตรงป้ายนะครับกดที่ชุดนี่เสื้อไม่ต้องแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาก็จะมีอารมณ์บอกด้วยนะว่าน้องไอ้นี่ของเราเขาชอบหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเครื่องแต่งกายนะครับโอ้โหแยกแบบเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมนี่ติดไอ้นี่ด้วยติดด้านบนผมด้วยติดด้านบนผมด้วยแล้วจะซื้อว่ามีอะไรบ้างเอ่ยมีต่างหูนะครับนี่แต่งต่างหูด้วยมีนาฬิกาใส่ข้อมือด้วยนะครับใส่หมดแต่ผมตอนเนี้ยคือไม่รู้ครับเพราะเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับถุงมือกระเป๋ากระเป๋าด้วยอ่ะนี่ถือกระเป๋า มันเข้าไหมเนี่ยมันเข้าไหมเนี่ยเป็นอะไรเอ่ยเป็นเหมือนจะเป็นที่คอนะไม่ต้องใส่ก็ได้แล้วมันดูลิเกยังไงก็ไม่รู้นะครับกดกลับไปนะครับรองเท้าอกดกลับไปครับอันนี้เป็นที่แต่งหน้าใช่ไหมแต่งหน้ามีแต่งหน้าด้วยหูแม่งเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะครับยังไม่มีอะไรเลยนะครับก็แค่นี้ก่อนแล้วกันดูสิว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับประชันพลังแล้วนะครับอันนี้เป็นการแต่งตัวเองนะครับก็จะเป็นการโพสอะไรพวกนี้นะนี่เราก็กดได้นะโอ้นี่ฮะถ้าถูกนะครับถ้ากดถูกใจนะครับมันก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเรากดถูกนั่นเองมันจะได้แต้มนะครับก็จะได้แต้มผมกดไม่ค่อยโดนเลยเว้ยว้าวชายนิ่งนะฮะแล้วก็กดลากปึ๊บนี่เพิ่มท่าไปนะครับถ้าตัวก็กดให้ตรงมิสโอ้ยมิสไปนะครับเราไม่รู้ว่ามันตรงไหนมันเป็นตรงไหนบ้างอ๋อมิสอีกแล้วไม่โดนจุดสักทีผมหรือเปล่าใช่นะครับตอนนี้พลังของเราก็ยังนำอยู่นั่นเองนะครับเขาฉายพี่ด้านล่างโอ้ยยังชนะอยู่นะได้ตังมา400ด้วยนะครับเห็นไหมโอเค โอ้โคตรมั่วบอกเลยนะครับมั่วมากๆโคตรมั่วนะครับเพราะอีกอย่างมันเป็นภาษาจีนนั่นแหละผมอ่านไม่ค่อยออกนะฮะนี่กดไปนะครับ
แล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องกาชาด้วยนะครับเกมนี้กาชาก็มีเหมือนกันอันไหนผมกดกลับไปหน้าแรกเลยนะครับกลับไปหน้าแรกเลยดูซิว่าระบบกาชานะครับจะมีตู้อะไรกันบ้างนะครับเห็นไหมก็จะมีระบบกาชาที่อยู่ด้านล่างขวามือนะครับนี่นะครับเรามาดูกาชากันบ้างเดี๋ยวจะเปิดกาชาก่อนที่จะจบคลิปนี้นั่นเองนะครับโอ้ชุดกาชาสวยมากนะครับเราสามารถเลือกได้ใช่ไหมอันนี้มีอะไรบ้างใช่ไหมด้านบนเขาก็จะมีบอกนะครับว่าตู้นี้มีอะไรยังไงบ้างนะครับก็สามารถเลือกได้2ตู้ด้วยกันก็จะเป็นตู้นี้กับอีกตู้หนึ่งนะครับผมขอเลือกตู้นี้แล้วกันนะครับมันสวยดีนะครับยิ่งชุดแบบนี้นี่ชุดนี้โคตรสวยนะครับกดไปเลยเกือแดกแน่นอนเกือแดกแน่นอนบอกเลยนะครับคืออะไรอ่ะ苹果联邦服装集团的创始人อ้าวผมได้เลยวะผมได้ what ผมได้เหรอวะเนี่ยโอเคก็ช่างมันละกันนะครับไม่รู้ได้อะไรนะครับก็จะมีด้านข้างนะครับก็จะเป็นรางวัลต่างๆนะครับอย่าลืมกดเข้ามารับกันด้วยนะถ้าใครเล่นนะครับเนี่ยฮะก็จะมีพวกบัตรกำนันของรางวัลอะไรนะครับได้ชุดนี้มาใช่ไหมน่าจะได้ชุดนี้มาได้ให้ผมเดานะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมมากดรับของรางวัลกันด้วยนะครับเป็นรางวัลล็อกอินรายวันบลาบลาบลาอะไรพวกนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่อง Nero Gamer TV ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายน้องนิกกี้บ๊ายบายครับเร็ว